ลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการจัดโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มพละกำลังและป้องกันไม่ให้กล้ามหายในช่วงที่งานยุ่งครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Samsung Galaxy Watch Active 2ครับช่วงสิ้นปีหรือว่าช่วงเทศกาลนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะว่างานยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาแล้วยังไม่พอคือต้องไปเที่ยวอีกนะครับเพราะว่าพอเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยหลายคนก็อาจจะเดินทางนะครับสิ่งที่เรามักจะกังวลกันมีไม่กี่ข้อถ้าต้องไปเที่ยวตอนที่เราหยุดพักออกกำลังกายไปเนี่ยเราจะเสียกล้ามเนื้อหรือเสียพละกำลังกายหรือเปล่านะครับต้องตอบก่อนเลยตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นและเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายทั้งปีนะครับมันสามารถมีช่วงพักได้ซึ่งช่วงพักนี้เขาเรียกว่าช่วงคำว่าดีโหลดนะครับหมายความว่าช่วงออกกำลังกายที่เราออกหนักๆเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงโอเวอร์โหลดที่เราต้องใช้น้ำหนักเยอะใช้ความท้าทายมากดีโหลดเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกันคือการใช้น้ำหนักน้อยๆใช้ความเข้มข้นต่ำๆเพื่อให้ร่างกายเราได้พักฟื้นนะครับซึ่งปกติแล้วสำนักกีฬาเนี่ยนะครับที่เขาต้องแข่งเนี่ยช่วงที่เขาจะแข่งนะครับเขาต้องเล่นหนักมากหรือว่ามีการซ้อมที่ค่อนข้างเข้มข้นซ้อมทักษะซ้อมหลายอย่างแต่พอแข่งเสร็จปุ๊บก็จะต้องมีช่วงดีโหลดเพื่อให้พักฟื้นร่างกายไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถกลับมาซ้อมหนักๆได้เนื่องจากว่าพอซ้อมหนักๆปุ๊บร่างกายก็จะเกิดการโอเวอร์เทรนนิ่งทำให้เราอาจจะบาดเจ็บหรือสมรรถภาพเราไม่เพิ่มนั่นเองครับสำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเรานะครับช่วงสิ้นปีหรือช่วงเทศกาลเนี่ยที่เรางานยุ่งนะครับเราออกกำลังกายถี่น้อยลงคำถามคือทำยังไงให้มันท้าทายตัวเองมากขึ้นแล้วเราใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลมากคำตอบคือเราต้องทำการเพิ่มความเข้มข้นในการออกกำลังกายครับซึ่งการออกกำลังกายแบบเข้มข้นมากๆจะค่อนข้างดีสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายถี่ลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดเราต้องยกน้ำหนักเยอะๆจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับมันคงเหนื่อยล้ามากๆนะครับดังนั้นการที่เราไม่ค่อยว่างไปยิมอยู่แล้วนะครับแล้วออกกำลังกายสักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งค่อนข้างเหมาะกับการใช้โปรแกรมแบบนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับจะมาแนะนำเป็น step by step นะครับว่าเราสามารถจัดโปรแกรม total body program นะครับคือเล่นทั้งตัวเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยข้อดีของการใช้โปรแกรมแบบนี้คือเราไม่ต้องไปยิมทุกวันหรือไม่ต้องมายิมถี่มากแค่สัปดาห์ละ2ครั้งครั้งนึงนะครับถ้าเวลาน้อยเนี่ยสามารถบีบให้เหลือภายใน45นาทีได้นะครับดังนั้นเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มพละกำลังในช่วงที่งานยุ่งหรือว่ามีเวลาน้อยแล้วไปยิมแค่2วันครับครับ Total Body โปรแกรมนะครับเรามาดูตรงนี้สิ่งที่มันเจ๋งมากๆเลยเนี่ยคือเราได้ใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวทีนี้เราจะเคยชินกับโปรแกรมประเภทว่าวันจันทร์เล่นอกวันอังคารเล่นแขนหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าการเล่น Total Body เนี่ยเราจะไม่มีว่าวันไหนเล่นอะไรเพราะว่ามันเล่นทั้งตัวอยู่แล้วแต่การเล่นทั้งตัวนะครับมันจะมีข้อแม้ตรงที่ว่าถ้าเราเลือกท่าเยอะเกินไปเนี่ยนะครับเราก็เวลาไม่พอเช่นถ้าต้องเล่น20ท่าใน1วันเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา3ชั่วโมงเล่นดังนั้นเราจะหดจำนวนท่าลงมาโดยที่ใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า Heavy Compound Movement นะครับ Heavy คือแปลว่าหนักคอมเพลคือใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมกันส่วนมูฟเมนต์คือท่าซึ่งมันสามารถทำให้เราประหยัดเวลาได้เนื่องจากว่าเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อแทบจะทั้งตัวเลยในท่าเดียวเลยครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับสำหรับโปรแกรม Total Body นะครับจะมีสควอตซึ่งใช้กล้ามเนื้อช่วงล่างแทบจะทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเบนช์เพรสจะใช้กล้ามเนื้อช่วงบนด้านหน้าก็คือพวกหน้าอกหัวไหล่ก็ใช้แขนก็ใช้นะครับทีนี้เราก็ต้องเล่นกล้ามเนื้อตรงกันข้ามด้วยคือกล้ามเนื้อหลังของเรานะครับซึ่งก็ใช้ท่าเคเบิลโรหรือว่าอาจจะเป็นแบนโรก็ได้ครับและปิดท้ายโปรแกรมที่1นะครับด้วยท่าเล่นท้องคืออาจจะเล่นเคเบิลครันช์หรือใครอาจจะดัดแปลงด้วยท่าอื่นๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมแค่4ท่าถ้ามีเวลามากกว่า45นาทีเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มท่าที่5ท่าที่6ได้ตามใจชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาท่าเดดลิฟต์มาใส่หรือว่าอาจจะเอาท่าเคเบิลฟลายอะไรอย่างงี้นะครับมาใส่เพื่อเพิ่มเรื่องของความหลากหลายในการใช้กล้ามเนื้อครับแต่จุดประสงค์หลักในการใช้ Total Body โปรแกรมนะครับคือเราจะเลือกท่าที่มันคุ้มค่าเวลาของเราที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องเล่นท่าเยอะมากแต่เน้นท่าที่มันได้ใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างหลายมัดพร้อมๆกันครับทีนี้มาดูวันที่2กันนะครับสำหรับวันที่เราเล่นทั้งตัววันที่2เนี่ยเราก็จะเล่นเดดลิฟต์ก่อนเดดลิฟต์เนี่ยได้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขาเรียกว่า posterior chain คือกล้ามเนื้อด้านหลังของเราแทบจะทุกมัดเลยต้องใช้งานไม่มากก็น้อยหลังจากเดดลิฟต์นะครับก็กลับมาลูปเดิมคือมาเล่น bench press เป็นท่าหลักซึ่งมันโดนกล้ามเนื้ออกและกล้ามเนื้อช่วงบนของเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามด้วย overhead press คือเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่จากนั้นหลังจากที่เราเล่นท่าดันไปแล้วก็ต้องมีท่าดึงนะครับเพื่อมันสมดุลกันก็สามารถใช้ pull up หรือถ้าใครที่ pull up ดึงข้อไม่ไหวเนี่ยก็สามารถปรับมาเป็น lat pull down ได้ครับซึ่ง4ท่านี้นะครับก็จะโดนทั้งช่วงบนและช่วงล่างนะครับทีนี้ถ้าเวลาเหลือเราก็สามารถเพิ่มท่าเข้ามาได้สำหรับวันที่2นี้นะครับก็แนะนำลองเพิ่มเป็น lateral raise เล่นหัวไหล่นะครับหรืออาจจะเป็นท่าเล่นแขนก็ได้สังเกตดูนะครับใน total body โปรแกรมเนี่ยจะไม่ค่อยมีเล่นแขนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแขนเราถูกได้ใช้งานไปแล้วนะครับอย่างเช่น bench press ได้ใช้ tricep แน่นอนตอนที่เรา pull up ดึงข้อเนี่ยได้ใช้ bicep ไปแล้วถ้าเวลาน้อยอย่าเอาไปเล่นพวกกล้ามเนื้อที่มันไกลจากตัวเช่น
ข้อมือหรือ forearm อะไรพวกนี้หรือว่าเล่นแขนเนี่ยถ้าเวลาน้อยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเราสามารถเล่นแขนผ่านท่าอื่นๆได้แต่ถ้ามีเวลาเพิ่มเช่นมีเวลาอีก1วันเนี่ยอาจจะเอาวันนั้นไปเล่นแขนเน้นก็สามารถทำได้ครับอีกข้อนึงที่คนสังเกตนะครับถ้าเราดูที่จำนวนครั้งที่ให้เล่นเนื่องจากว่าเรามีเวลาน้อยแล้วเราใช้ท่าที่มันค่อนข้างหนักสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเราจะใส่น้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะข้อนึงที่สำคัญมากคือสำหรับท่า heavy compound movement เช่น squat bench press deadlift พวกนี้อย่าเร่งระยะเวลาพักเป็นอันขาดนะครับพักให้นานไว้ก่อนคุณจะเพิ่มพละกำลังได้ครับในการนำโปรแกรม total body วันที่1และวันที่2ไปใช้นะครับควรจะต้องมีวันที่มันคั่นระหว่างกลางประมาณ 1-2 วันนะครับหรือถ้าให้ดีเนี่ยประมาณ3วันเนี่ยจะค่อนข้างดีมากยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์เล่นโปรแกรมที่1อังคารพุธพักแล้วพฤหัสเล่นโปรแกรมที่2หรืออาจจะเป็นวันเสาร์แล้วก็วันพุธแต่ไม่แนะนำให้เอาเสาร์อาทิตย์มาโปะกันแบบนี้นะครับสมมติถ้าเกิดว่าเล่นวันเสาร์มันมีเบนช์เพรสแล้ววันอาทิตย์มีเบนช์เพรสด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้เราล้าได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดต้องเล่นติดกันจริงๆเช่นว่างเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะต้องเลื่อนท่าบางท่าที่มันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเช่นท่ากล้ามอกเนี่ยมาอยู่วันเสาร์และท่ากล้ามขาเนี่ยไปอยู่วันอาทิตย์แบบนี้จะทำให้เราสามารถที่จะแบ่งเรื่องของพละกำลังของเราไปเล่นได้ครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในช่วงงานยุ่งได้ไปยิมแค่วัน2วันเนี่ยแนะนำโปรแกรมนี้เพราะว่าถ้าเราใช้โปรแกรมนี้แล้วนะครับแล้วเราเพิ่มน้ำหนักที่เราใช้มันมีวันว่างให้เราได้แบบพักฟื้นได้ช่วงที่เรานั่งทำงานนี่แหละครับเป็นช่วงที่เราพักฟื้นเรื่องของพละกำลังเราไปอัดหนักในอีกวันนึงทำให้เราเพิ่มสเตรนท์หรือว่าพละกำลังของเราได้ในช่วงนี้นะครับดังนั้นพฤศจิกาธันวานะครับช่วงที่งานยุ่งๆเตรียมพร้อมจะไปเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราโหลดน้ำหนักเข้าไปเยอะๆใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปแล้วธันวาตอนที่เราไปเที่ยวก็จะเป็นช่วงดีโหลดหรือว่าช่วงพักของเราไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจำไว้นะครับเราสามารถไม่ออกกำลังกายเลยได้ประมาณ2อาทิตย์โดยที่กล้ามไม่หายไปไหนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงที่เราไปเที่ยวไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ก็คือพักผ่อนกินเที่ยวให้มีความสุขแต่สิ่งที่ต้องจำนะครับคือกล้ามมันหายไม่ยากแต่ว่าเราอ้วนขึ้นง่ายดังนั้นช่วงที่กินไปเที่ยวหรือว่าช่วงที่งานยุ่งเนี่ยถ้าเครียดมากนะครับพยายามดูว่าเฮ้ยอาหารการกินของเราทำให้มันสมดุลนะครับเพิ่มโปรตีนเข้าไปเพิ่มผักเข้าไปแล้วถ้าต้องกินของทอดก็เลี่ยงของหวานถ้าต้องกินของหวานก็เลี่ยงของทอดจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มพละกำลังได้แล้วไม่อ้วนขึ้นครับและผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพของผมในวันนี้คือ Samsung Galaxy Watch Active 2ของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์มากถึง8ตัวสามารถวิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างแม่นยำขึ้นเพื่อแทร็กกิจกรรมในการออกกำลังกายต่างๆพื้นที่หน้าปัดกว้างสั่งการได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ Touch Bezel เลือกใช้แอปพลิเคชันได้ทันใจมีดีไซน์สวยงามสามารถใส่ออกกำลังกายและใส่ในชีวิตประจำวันได้มีทั้งรุ่น Bluetooth และ eSIM ทั้งหมด2ขนาด40มม.และ44มม.สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์รองรับถือ Android 5.0 และ iOS 9ขึ้นไปใช้ทั้งฟังเพลงดูโซเชียลมีเดียหรือใช้เป็นรีโมทคอนโทรลถ่ายรูปก็ได้มี Running Coach ที่ช่วยให้เราฝึกวิ่งได้ถึงเป้าหมายอย่างถูกต้องและปลอดภัยหรือจะใช้สำหรับวอร์มอัพก่อนวิ่งก็ได้มีระบบ NFC Gym Tracking สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องออกกำลังกายเพื่อวิเคราะห์การออกกำลังกายของเราได้อย่างครบถ้วนและฟีเจอร์ Sleep Tracking เช็คชั่วโมงการนอนหลับผ่าน Samsung Health ช่วยให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมีระบบ Bixby Voice Command สามารถสั่งงานด้วยเสียงให้เข้าโหมดต่างๆได้หากสนใจรายละเอียดสามารถไปหาดูได้ที่ช็อป Samsung ทั่วประเทศหรือเว็บ Samsung ตามนี้เลยครับ